ซัมเมอร์ทิพวรรณนักแสดงไทยโกอินเตอร์เดบิวต์เตรียมเป็นศิลปินที่ประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องซัมเมอร์ทิพวรรณสุทธิสารซัมเมอร์เป็นหนึ่งในสมาชิกนักแสดงของค่ายหนุมานฟิล์มเป็นนักเรียนการแสดงคลาสรุ่น VIP ที่ฝากผลงานทางด้านการแสดงและซิงเกิลเพลง No Comment ล่าสุดโกอินเตอร์เดบิวต์เตรียมเป็นศิลปินที่ประเทศจีนและขอแสดงความยินดีน้องซัมเมอร์ที่เข้ารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2024งานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันจ้าไปเดบิวต์ที่จีนนะคะจะพัชจะผูกไปเป็นศิลปินเดบิวต์ที่จีนได้ยังไงคะเคยไปแคสอยู่ไว้นานทิ้งไว้นานแล้วค่ะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วค่ะเขาก็เลยติดต่อกลับมาไม่เสร็จติดต่อกลับมาว่าผ่านเข้ารอบก็เลยได้ไปค่ะแล้วเราต้องทำอะไรยังไงบ้างคะซัมเมอร์ไปที่นู่นเหรอคะที่จีนก็ทำเกือบทุกอย่างเลยก็มีไปเล่นซีรีส์เป็นบางเรื่องบ้างค่ะแต่ว่าเป็นซีรีส์ของทางจีนที่เป็นในแอปค่ะเขาก็จะเป็นแบบว่าต้องจ่ายแต่ละตอนเพื่อต้องดูซีรีส์เรื่องนั้นอะไรอย่างงี้สมาชิกอะไรแบบถูกต้องใช่ค่ะใช่แล้วบทบาทที่เราไปได้ชุมรางเล่นเรามีเรื่องอะไรบ้างเป็นนางสนมค่ะนางสนมนางในแล้วก็เล่นไหนแล้วก็เป็นนักฆ่าก็มีค่ะเป็นการพิกลบาทเลยเป็นกำลังภายในอย่างเงี้ยเลยใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้อ่ะอย่างงี้ได้ร่วมงานกับทางฝั่งประเทศจีนรู้สึกไงบ้างคะก้าวไปอีกขั้นนึงของการแสดงมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าที่ไทยก็คิดว่ามันต้องเรียนรู้อีกมากมายแต่กับที่นู่นมันจะอีกเลเวลหนึ่งไปเลยค่ะทำงานที่นู่นค่อนข้างที่จะหนักมากมากตอนนี้ก็คือใช้ล่ามค่ะใช้ล่ามในการช่วยในการแปลภาษาอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่เหมือนกันค่ะอย่างนี้ก็คาดว่าสมมติว่าถ้าไปอยู่ที่นู่นถามว่าเลยไหมคะหรือว่าไปกลับกันถ้าถามว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็คืออยู่จีนมากกว่าที่ไทยมากกว่าค่ะบินไปบินมาอยู่ที่ไทยรู้สึกจะน้อยมากๆประมาณ1เดือนจะอยู่แค่อาทิตย์หนึ่งค่ะก็โปรเจกต์เพลงใหม่ล่าสุดก็น่าจะปล่อยทางประมาณปีหน้าค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังดีลกับพระเอก MV อยู่ค่ะรอคิวพระเอก MV ด้วยสองทั้งชายไทยค่ะทั้งไทยก็มีที่ไทยก็มีโปรเจกต์ภาพยนตร์ของโลกค่ะแล้วก็ซีรีส์โอตัปปะแล้วก็สายลมที่หวังดีค่ะที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ออนแอร์ไปแล้ว1ซีซั่นค่ะตอนนี้ก็เป็นซีซั่นที่2ซึ่งเป็นเสียงจากแม่กำปองซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับของการท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะก็ต้องจัดตารางดีมากๆเลยค่ะก็พยายามโฟกัสกับทางผู้จัดการว่าให้คอนโทรลให้มันสมดุลที่สุดก็ติดตามได้ทาง IG ก็ได้นะคะsummer.tw23 นะคะแล้วก็หรือทาง YouTube ก็ได้ค่ะ summer all day ค่ะ